ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมสรุปต่ออีกเช่นเคยนะในวันนี้เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของตัวฟุกะเนาะซึ่งก็คือวันที่30เมษายนแต่ว่าอันนี้ทำย้อนหลังเนาะดังนั้นผมก็เลยจะมาทำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวน้องฟุกะกันนะในส่วนของคนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเกมในคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่าตัวน้องฟุกะเนี่ยมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะอย่างแรกเลยตัวน้องฟุกะมีอายุที่16ปีนะครับอยู่ชั้นปีที่2ของเกเฮน่าและมีความสูงอยู่ที่159เซนติเมตรส่วนวันเกิดของน้องก็คือวันที่30เมษายนนะครับเรื่องที่2ตัวน้องฟุกะเนี่ยจัดว่าเป็นตัวละครที่ทำอาหารได้อร่อยมากนะครับแต่เนื่องจากตัวน้องเนี่ยต้องทำอาหารเป็นปริมาณมากดังนั้นรสชาติและคุณภาพมันตกลงด้วยเหตุนี้มันเลยมีการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่อยู่ในโรงอาหารนะในส่วนนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ตัวชมรมถูกตัดงบประมาณอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับข้อที่3ตัวอาวุธที่ฟุกะใช้จะเป็นตัวซับแมชชีนกัน Heckler & Koch MP7 นะครับซึ่งตัวปืนเนี่ยในโลกจริงก็มีด้วยนะโดยตัวฟุกะตั้งชื่อให้กับมันว่า Skullan Cup Self Defense Weapon Type A นะครับซึ่งถ้าเราจะพยายามแปลตัวชื่อของอาวุธนี้ก็คืออาวุธป้องกันตัวเองสำหรับชมรมโภชนาการ Type A นะครับข้อที่4ตัวฮาโลของตัวฟุกะมีสัญลักษณ์เป็นลูกข้าวปั้นหรือโอนิกิรินะครับข้อที่5ตัวฟุกะไม่ถูกกับชมรมชิมอาหารเป็นอย่างมากนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าตัวชมรมชิมอาหารมักจะมาสร้างความปั่นป่วนในโรงอาหารอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าอาหารมันไม่อร่อยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหลายคนที่พยายามร้องเรียนเรื่องรสชาติของอาหารไม่รวมกับสมาชิกบางคนที่เป็นตัวปัญหาตัวอย่างเช่นอิซุมิที่ชอบขโมยกินอาหารก่อนคนอื่นเขารวมถึงตัวฮารุนะที่ชอบระเบิดโรงอาหารเนื่องจากอาหารไม่อร่อยด้วยนะครับในเหตุการณ์ที่ตัวจูริลาชมรมชิมอาหารได้มาช่วยฟุกะในการทำอาหารมือนั้นด้วยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าสร้างความวุ่นวายจนกระทั่งครัวถึงขั้นระเบิดกันเลยนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวฟุกะแสดงสีหน้าอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเธอเซ็งขนาดไหนข้อที่6ปริมาณชุดอาหารที่ตัวฟุกะทำต่อมือคือประมาณ 4,000 ชุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะคำนวณคร่าวๆได้นะครับว่าตัวนักเรียนเกเฮน่าเนี่ยจะมีการใช้ตัวโรงอาหารประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจำนวนต่อ1มือเท่านั้นนะครับข้อที่7ตัวฟุกะเป็นคนที่ดูแลความสะอาดของครัวได้ดีมากนะครับตัวอิโอริที่ได้รับหน้าที่มาประเมินเกี่ยวกับความสะอาดภายในโรงอาหารเองยังให้คะแนนเต็มเลยนะครับซึ่งในตรงนี้ไม่รวมกับสิ่งที่ตัวจูริได้ทำนะเพราะว่าถ้าเกิดอิโอริประเมินจากตรงนั้นก็น่าจะไม่ผ่านละครับข้อ8ผู้ช่วยของฟุกะมีเพียงคนเดียวก็คือจูรินะครับใช่แล้วครับภายในชมรมเนี่ยมีกันอยู่แค่2คนเท่านั้นข้อ9ตัวฟุกะสามารถทำอาหารให้รับประทานได้แม้ว่าจะมีจูริเป็นผู้ช่วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าแปลกตรงไหนมันก็จะแปลกตรงจูรินี่แหละครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเล่นตัวเนื้อหาของตัวจูริเราก็จะพบว่าตัวจูริเนี่ยไม่สามารถอนุญาตให้ทำอาหารได้นะครับเพราะแม้แต่ตัวเราให้ตัวจูริคนหม้อมิโซะก็ยังมีรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจนรับประทานไม่ได้เลยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10ตัวฟุกะเป็นคนที่คออ่อนมากนะครับเมาได้แม้กระทั่งมิรินหรือเหล้าหวานญี่ปุ่นเนาะซึ่งมีไว้ทำอาหารตัวมิรินที่ตัวฟุกะเมาเนี่ยจะมีค่าแอลกอฮอล์อยู่ที่ 0.0003% นะครับซึ่งมันน้อยมากแต่เพียงแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวฟุกะเมาได้แล้วนะครับโอเคในส่วนของเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆของตัวน้องฟุกะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทางช่องนี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ